พาโลกบอลช็อกวันนี้ไปกันที่ฝรั่งเศสนะคะมาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดกันปรากฏว่าผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นคู่ปรับเดิมค่ะก็คือประธานาธิบดีเอมานูเอลมาคงแล้วก็คู่ชิงก็คือนางมารีนเลเปงนะคะก็ได้คะแนนในการเข้าไปชิงการเลือกตั้งในรอบที่2แต่ว่าต้องมาให้คุณโสพลวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่า ถ้ามาดูเปอร์เซนต์ของคะแนนเลือกตั้งที่ได้ในครั้งนี้เรียกว่าสูสีมากๆคุณผู้หญิงคุณเลเปงเนี่ยนะคะพี่โสหายใจรดต้นคอประธานาธิบดีมาครงเลยนะคะพี่โสใช่ก็ครั้งนี้แม้กระทั่งมาครงเองก็ต้องยอมรับว่าศึกครั้งนี้ไม่หมูแล้วก็จะไม่ชนะง่ายๆเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยจากการนับคะแนนไปแล้วเกาสเดอร์เน์มื่อนที่ครับมาคงได้2 7่สิบเจดปอร์เซนต์เลเปงได้ ยี่สามนึ่เร์เซ็ะครับเบอร์3เนี่ยชองลุกเมลองชองเนี่ยก็ได้2ี่สก็ถือว่าที่2ที่3เกือบจะสูสีกันแล้วคนที่มาที่สีก็คือเอเรกเซมูได้เจ็ด้าเปอรนะครับเจ็ดจก็ต้องมีวัดดวงกันตัดเชื่อกันวันที่24เดือนนี้ครับรอบที่สองระหว่างมาครองกับลเลเแพนะครับซึ่งใครจะเป็นผู้ตัดสิน ครั้งนี้ได้นะคะแนนที่เหลือนะั่นนะที่บวกให้คนอื่นไปแล้วนะครับม่จะเป็นของช่องลูกไมลองชงหรือว่าเอริกเซมัวก็ตามนะ่ะคนเหล่าน,นี้จะไปเทขนาในนให้ใครก็ต้องแล้วแต่ว่านโยบายของของใครเป็นอย่างไรอย่างเรือเปนเนี่ยเป็นชาตินิยมแล้วก็ขวาจัดใช่ไหมขวาจัดส่วนมาครองนี่ก็กลาง ซ้ายหน่อยหนึ่งกลางซ้ายกลางซ้ายหน่อยหนึ่งส่วนเมลลงชองก็ชตินยมขวาจัดเหมือนกันขวาจัดเหมือนกันขวาจัดเหมือนกันเอกซิโมนี่ก็ออกจะแนวทั้งขวาจัดขวาขวาคล้ายๆกันนะครับชั้นยมเหมือนกันชตินยมส่วนกลุ่มอื่นก็จะมีทั้งซ้ายแล้วก็ซ้ายกลางก็แล้วแต่มีทั้งหมด12บคนแต่ที่เข้าเข้ามาจริงๆมีคะแนนเป็นเนื้อม็นหนังจริงก็3คนที่ว่าเนี่ยก็มีมาครองหรือเพนแล้วก็ ไ uh, ม่ลงชงองครับค่ะทีนี้ถ้ามาดูแบบนี้นะคะคนที่ได้ที่สองที่สามที่สี่ก็ไปออกไปแนวทางเดียวกันก็คือออกขวาๆหน่อยนะคะพี่โสภาแต่ว่ามันจะบ่งบอกไหมคะว่าพอเลือกรอบสองเนี่ยคนที่เคยเลือกไม่ลงชงเนี่ยก็จะมาให้คะแนนกับเลิเพนต่อไปค่ะพี่โสภาคือไม่ลงชงบอกว่าบอกให้พูดที่สานักงานเขาเนี่ยนะที่ชุมนมุมที่สาํานักงานของเขาวันนั้นอะซึ่ง้าดว่จะเป็น ตัวเขาเองอาจจะเป็นมาที่สองเพื่อลอลุ้นชิงเข้าไปในรอบตัดเชือกแต่ก็ไม่ได้เมืองชองก็บอกผู้สันผ์เขาบอกว่าอย่าให้คะแนนหรือแพงนะอย่านะคือให้โอนถ่ายไปให้มาครองแต่ว่าคนฝรั่งเศสนี่คือถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วอาจจะไม่ให้ใครก็ได้หรืออาจจะไม่ไปเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนหรือว่า,าจ,จะเทใครก็แล้วแต่เท่าที่ตัวเองต้องการค่ะจากนั้นก็ คะแนนเหล่านี้จะยังสวิงอยู่ค่ะส่วนเอเล็กเซมัวซึ่งได้7.0 5นเนั่นน่ะเขาบอกเลยเพราะว่าพวกทีมของเขาเนี่ยสนับสนุนให้เลือกแผ่นคะแนนในควีเทสเลือเพนเท่ากับว่าตอนนี้เธอมีประมาณ33%อยู่ในกระเป๋าตุนไปแล้วส่วนมาคงจะได้จากส่วนอื่นเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แะเธก็ต้องวัดดวงว่าหายใจรั้ต้นคอกันแน่นอนเชียชิวกว่าเขาที่ผ่านมาครับอืค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าพอทราบผลแล้วเนี่ย ประธานาธิบดีมาคงนั้นว่าอย่างไรบ้างนะคะ,ะประธานาธิบดีมาครงบอกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรแน่นอนการเลือกตั้งรอบสองในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นการชี้ชะตาของฝรั่งเศสและยุโรปค่ะไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสนะแต่ต้องยุโรปด้วยโดยขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นร่วมกันยับยั้งชาตินิยมขวาจัดไม่ให้ขึ้นมาปกครองฝรั่งเศสผู้แบบนี้เลยนะคะส่วนนางเลเพนนะคะก็กล่าวต่อผู้สนับสนุนของเธอบอกว่า ตัวเธอนั้นเป็นผู้ปกป้องประชาชนผู้ที่อ่อนแอและรวมชาติที่เบื่อหน่ายต่อชนชั้นสูงค่ะก็บอกว่าวันที่24เมษายนอันนี้จะเป็นวันเดิมพันธ์ของทางเลือกทางสังคมและวัฒนธรรมพี่สใช่พเพราะจะมีผลกระทบอย่างแรงในนาโตะและประชาคมยุโรปด้วย <c oughs> ซึ่งเลเพนในก่อนหน้าโน้นน่ะคิดจะออกจาก อาประชาคามยุโรปเหมือนกับเบร็กซิตเหมือนกันตอนนี้มีการพูดถึงว่าจะเป็นเฟร็กซิตหรือเปล่าแล้วก็บริเเมียปูตินเนี่ยชอบคาราวที่แล้วสนับสนุนเลอพ์เพนในการต่อสู้กับมารครงก็ครั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าเลเพนจะเปลี่ยนท่าทีจุดยืนอย่างไรบ้างหรือเปล่าเพราะแน่นอนถ้าว่าเธอมาเป็นผู้นำฝรั่งเศสและเป็นผู้นำหญิงคนแรกแล้วนั่นน่นะเธอต้องแสดงบทบาทเต็มที่และจะต้องแสดงความเป็นอิสระภาพยิ่ง ยิ่งมีความเป็นชาติยมอยู่แล้วนั่นน่ะก็จะเป็นที่หนักใจของสหรัฐและอังกฤษแน่นอนเพ <par> ราะว่าฝรั่งเศสนั้นมักจะไม่ยอมก้มหัวให้กับสหรัฐแล้วก็ชาติอื่นตั้งแต่สมัยยุคของอประธานาธิบดีชาวดอโกลมาแล้วะจะถือว่าฝรั่งเศสนี่จะต้องเป็นหนึ่งในยุโรปและไม่ยอมเป็นรองใครนะแม้กระทั่งในพหเศ,ศรษฐกิจต่างๆก็ตามแต่ ครั้งนี้จะเห็นที่ผ่านมาว่ามาครองพยายามจะแย่งชิงบทบาทในการเจราจากับปูตินน่จากผู้นำเยอรมันซึ่งเป็นชาติเศรษฐกิจที่ใหญ่่สุดในยุโรปแต่ฝรั่งเศสได้มามาก็พยายามจะชิงตำแหน่งในแง่ของบทบาท <c oughs> นะของทั้งประชาคมยุโรปด้วยแต่ครั้งนี้นะถ้าหากว่าเลอเพนได้มาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอเมริกาจะคุยกับเลอเพนรู้เรื่องหรือเปล่าเ <c oughs> พราะเธอต้องวางท่าทีชัดเจนว่า ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ยอมเป็นไกรร้องบอลหรือว่าเป็นเบี้ยให้ใครมาจัดการได้ง่ายครับค,ค่ะต้องดูอีกทีว่าสมมติว่ากรณีได้ประธานาธิบดีหญิงคนแรกนะคะ<ช>กรณีว่าได้ไปเจอกับประธานาธิบดีปูตินต้องดูความยาวของโต๊ะอีกหรือเปล่าใช่ที่ว่า<ช>ตอนนั้นเนี่ยทางประธานาธิบดีมาคงไปนี่คือโอ้โหนั่งกันแบบว่าโต๊ะยาวมากเลยนะคะ่ครั้งนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะนั่งโต๊ะที่แบบ ไล่หรือว่าโต๊ที่สั้นลงมาหน่อยก็ได้นะพี่โสเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ตรวจว่าเดี๋ยวจะเอาเอเนีดีเอไปตรวจก็เลยนั่งห่างไว้ก่อนนะฮะความสัมพันธ์ก็อาจจะดูห่างเหินไปด้วยแต่ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อนโยบายของฝรั่งเศสว่าถ้ามาโครงมาอย่างเดิมน่ะอาจจะไม่เปลี่ยนไปมากนะักแต่ถ้าเลยเป็นมาแล้วน,นั่นน่ะสงครามระหว่างร,รัสเซียกับยูเครนน่าจะมี การเปลี่ยนแปลงในแง่ทาทีจุดยืนของฝรั่งเศสด้วยครับอืมอค่ะทีนี้เนี่ยอยากให้พี่โสพูดถึงเรื่องของระบบการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนิดหนึ่งนะคะคเพราะว่าเราทราบกันดีละตอนนี้คือเขามีเลือกตั้งสองรอบใช่ก็คือรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะคะซึ่งโดยรอบแรกเนี้ยถ้าใครได้คะแนนท็อปสอคน ก็จะผ่านไปตัดเชือกตัดเชือกในรอบที่ 2, 2> <ช>นะคะ<ช>ซึ่งออรอบแรกเขาใช้วิธี absolute majority ก็คือต้องได้เสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งคือมากกว่า50%ถ้ารอบแรกใครได้เกิน50%อันนี้คือเป็นประธานาธิบดี<ช>ได้เลยชนะได้เลยชนะได้เลย<ช>นะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ช>นะคะคราวนี้อย่างคุณมาโครงก็ได้แค่27 เปอร์เซ็นะคะแล<ช>้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้คะแนนมากๆเพราะว่าผู้สมัครค่อนข้างจะเยอะ 12, 12คน12คนนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นคะแนนก็อาจจะกระจายกันไปนะคะส่วนรอบที่2ถัดไปก็คือว่าคนที่ได้คะแนนที่สุด2คนเนี่ยก็จะมาแข่งกันจะใช้วิธี simple majority ก็คือเลือกตั้งแบบธรรมดาเสียงข้างมากเกิน50%ก็จะชนะไปซึ่งข้อดีของการเลือกตั้งสองรอบก็คือว่า ทำให้ประธานาธิบดีที่ชนะเนี่ยจะได้ฐานสนับสนุนเสียงค่อนข้างจะมากใช่แต่จะได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าคะแนนกั้มกึงกันมากใช่ไหมมันต้องได้51-49อะถึงจะได้ถึงจะชนะกันเด็ดขาดใช่ไหมส่วนพรรคกอื่นๆซึ่งเป็นตัวไม้ประดับเนี่ยก็มีอยู่แต่ที่เขาส้อนเห็นชัดเจนว่าสองพรรคหลักที่เคยยืนหยัดอยู่กับฝรั่งเศสคือริพับลิกันกับโซเชียลิสต์เนี่ยสังคมนิยมกับฝ่ายฝ่ายริพับลิกันฝ่ายเสรีนิยมเนี่ย ครานี้เนี่แทบไม่เห็นฝุ่นเลยไม่กระดิกเลยและพรรคไหนก็ตามที่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนถึง5%นตะต้องควักเงินเองถ้าได้เกิน5%แล้วจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ถือว่าโชคดีไปแต่ริพารเพื่กันกับโซเชียลิสเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง5%ถือว่าเป็นความตกต่ำของการเมืองฝรั่งเศสซึ่งตอนหลังก็มีพรรคอื่นแตกตัวมามากมายครับต้องรอดูนะครับวันที่24เมษายนใครจะมา และส่งผลกระทบอย่างไรต่อนโยบายของนาโตประชาคมยุโรปและสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต้องลุ้นครับ